ครับสวัสดีทุกท่านครับเรามาชมบรรยากาศนะครับในช่วงหลังเลิกงานพวกเราทีมงานสายมันสาเกตนครครับโชคดีดินติดกระบะนิดหน่อยที่นี่บ่อดินมหาโหดครับงานโครงการเนื้อที่กว่า20ไร่บ้านโคกรามตำบลโคกรามจตุรพัฒน์พิมาน101นะครับข้างล่าง1 2 3 4แล้วก็แมวอีก1ตัวกำลังแซะกระบะกันอยู่เลยครับด้านโน้นครับติดลมแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮีโน่เมก้าสีขาว XCMG ครับดันตูดดันตูดขึ้นแล้วดันตูดขึ้นแล้วเอาซูมดูใกล้ๆปลอดภัยแล้วต่างคนต่างก็จะแซะกระบะแต่ว่าเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนตอนที่เราจะไปแซะกระบะเหมือนกันเป็นยังไงวันนี้คุณแซะกระบะกี่รอบแล้วเนี่ยฮะสองรอบกระบะคุณเคลือบอะไรมาทำไมมันถึงไม่ติดปล่อยก็ติดดีแต่กระบะนี่ออกแบบมาพิเศษครับไม่รู้เคลือบสารอะไรมาดินไม่ติดกระบะเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ติดแถวนี้เขาก็จะบอกว่าเฮียดากออกก่อนอยู่เด้อขนาดที่ว่าแต่งทางเขาบอกว่าไทยแลนด์มากสุดๆเนาะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างร้อนไรไรวู้นี่ครับที่ตมล้วนๆเลยครับโอ้โหข้างบนแข่งกันแล้วโอ้เอาเสียโก้เอาข้างบนก็จวดมีข้างบนกับข้างล่างข้างบนจะวิ่งง่ายหน่อยสงสัยต้องติดสินบนคนขับไมโครแล้วจะได้ไม่ได้ที่ตมจะได้แต่ดินเดินไวมากเดินเร็วมาก XCMG XE 2154ตอนนี้เสียแนนครับเดินเก็บตั๋วบอกว่าเท่าแก่จะอดตังค์ให้ครับไปนู่นแล้วหูไปห้องไผ่เขาหูไปมือนี่ได้ซิปเดี๋ยวโอ้ได้น้อยกว่ามูเลยวะวันนี้ได้10เที่ยวเองนะครับคันอื่นๆเขาล่อไป20แล้วมั้งมัวแต่ไปปะยางอยู่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านล่างครับเขาทำอะไรกันทำไมฝุ่นตลบอบอวนอย่างนี้เห็นยังป่ะคือไงกบเป็นกี่ดินนะครับโอ้นี่เครื่องเป่ากองบ่เนี่ยใช้เขาเห็ดจังไหนไม่บอกใช้หม้อแปลงครับคีบกับแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นเลขสี่เป่ากองฮะรุ่นนี้เป็นเลขสี่ผมก็เล็งกันดิ้งรุ่น
รุ่นมันรุ่นขี้ข้านแม่นบ่นี่มันอ้วนโพดว่าไปกินอุดมสมบูรณ์โพดว่าแมวตัวนี้แล้วคนขับรถหันมาดูเจ้าแมวยักษ์หน่อยครับใหญ่จริงๆคนขับมาใหญ่จริงๆอาจจะระบีไว้ดิครับนี่ก็ยังไม่อ่านครับบ่อัดทางบลูทูธได้บ่มันหลายอย่างเห็นมาผมเห็นหลายเจ้านะเขาอัดทางบลูทูธกันสรงสรักนี่แบบอยู่จะกระเลดจะกระเคลือบเลดมาอันนี้ตอนเที่ยงต้องอัดน้องครับว่าตัวนี้นะอาจจะสูดเมื่อกี้แล้วเย็นแล้วก็เที่ยงเย็นแล้วก็เที่ยงส่วนดึกๆอัดอะไรดึกๆดึกๆนี่อัดยังเราอัดเราครับยังกว่าไก่เมียไก่เมียบ้านไปประสานว่าเราถามไม่เลยอัดจะลืมไปแล้วกับเมียแล้วอีกคู่เดียวก็สองรอบอันนี้มันนอนหนังอ่ะเมื่อคุยห้องนอนนี่ใครจะขึ้นรถต้องถอดรองเท้าขึ้นรถนะครับเวลานั้นก็ขับรถไปเลยถอดไว้อย่างนี้แหละจระเข้เจ้าแมวยักษ์ของเราฝั่งนู้นก็แซะกระบะส่วนพี่คมมาสุนะครับก็ยังเหวี่ยงดินอยู่เป็นยังไงหมานบ่มานี่ฮะหมานบ่พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจัก 2-3 คนได้บ่โอ้ยจะกูเดียวกับทันโหเลี้ยงคนเดียวพอป๋านี่ก็ยังไฟยังไม่เข้าไฟตกอยู่เป่าคันสีครับเงาวิ่งแล้วบรรยากาศยามเย็นครับฝั่งของรถ10ล้อนะครับเจ้า Isuzu 360เนี่ยหลังจากที่มาลงเทรลเลอร์ตอนนี้ก็มาจอดอยู่ริมฝั่งครับยังไม่ได้วิ่งนะครับยังไม่ได้จวดกับส้นหักเบิดเลยเตี๋ยโอ้โหนี่โดนวันนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหครับนี่ครับเที่ยวละ50บาทนี่เราต้องลงทุนกันถึงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่หักหมดแล้ววิ่งดินเที่ยวละ50บาทค่ากันชนเที่ยวค่ากันชนเท่าไหร่ฮะกันชนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย 6,000 กันชน 6,000 วิ่งดินเที่ยว50บาท เดี๋ยวนู้เหมือนจะพอใจในผลงานนะวันนี้ยืนยิ้มอยู่เลยโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่เป็นไรทางนี้แล้วไปโอ้ยังไม่หมดครับงานนี้ได้เสียมทองคำครับได้เสียมทองคำมาสิพึงพอใจในผลงานไหมเสียนุ 2-3 วันมานี่จัดหนักจัดเต็มตลอดเลยปากบ่อได้จักเดียว20ไม่บ่แม่นดอกมันใหญ่3ติดลมอันนี้ติดลมจักเดียวได้แชมป์น้ำเขาบ่บ่ติดลมเที่ยวนึงมีตัวไทยได้ดันดักโอ้ฟังเสียโก้ครับฟังเสียโก้เรียบร้อยสิครับ
ิดตมล้วนๆครับเฮ็ดหยังเสียโก้ขิดตมครับคือขิดตมครับขิดตมแน่แท้อย่าคันดินคือบ่มีโอ้นี่รอยอะไรนั่นรอยไมโครเนี่ยนึกว่าห้อยพญานาคไมโครเกาให้คันดินเขาบ่ตักใส่โอ้ไมโครเกาให้ยังเหลือนะครับขนาดไมโครเกาแล้วนะนี่ยังเหลืออีกแล้วดีว่าคันนี้เห็นจะใส่ขิดตมดีด้านโครงด้านข้างครับใช่หมดเลยครับนี่ใช่หมดเลยสงสัยเขาหมั่นไส้มั้งนี่มันกลับไม่โคมันไส้แน่นอนเลยไปแล้วครับติดรอบเขาติดเทใส่ติดรอบติดรอบไปใส่ก่อนดีนะจะลืมยืมมาทำเลยเด้อฮะแง้มเลยแง้มแปลงไฟมาเอาพัดลมมาดูเออถ้าว่าลืมมุ่งส่วนเจ้า XCMG ครับจอดอยู่ตรงนี้อ้าวเสียนู้มาเก็บกันชนกันชนนี่ถอดใส่แล้วใส่อีกถอดแล้วถอดอีกกลัวไม่รอกลัวสู้ยอดอัศวินไม่ได้ก็เอามาใส่พอไปติดลมปั๊บก็ถอด แต่ไม่เป็นไรครับรัดแค่ตัวเดียวน้ำหนักเบายกง่ายรักษาดีๆเด้อเท่าชีวิตเด้รักษาดีๆเท่าชีวิตเนี่ยอุตส่าห์ซื้อให้ไปหอดยกดำเลยเด้อส่วนมากจะลืมครับเจ้าแมวอยากเดินขึ้นมาแล้วขีดดินนั่นไหมเคี้ยวออกเนี้ยจริงครับเดินไปเกาหลังให้จริงๆด้วยสุดยอดเลยสกินนิดเดียวออกหมดเลยครับสุดยอดสุดยอดไม่ถึง10วิครับหมดแล้วครับฝั่งนี้10นาทียังไม่เสร็จเลยครับยางตายออกเลยมีคันนี้กับคันนู้นครับที่มีแต่ขี้ตมสงสัยคนขับไม่พอหมั่นไส้หรอวะใส่หมั่นไส อ่ะโอเคครับผมยังไงก็ค่อยชมกันต่อครับสุดท้ายนี้ครับสวัสดีครับ